สวัสดีครับสวัสดีครับก็กลับมาพบกับรายการชูพิสนะครับหรือบ้านเมืองไม่ใช่ของเรานะครับวันนี้เป็นตอนที่เท่าไหร่จำไม่ได้แล้วนะครับก็ดูวันทุกสัปดาห์นี่แหละนั่นแหละก็มีเกือบทุกสัปดาห์นะบางทีก็ไปเอาเทปมาเพราะว่าช่วงที่แล้วไม่ค่อยว่างกันครับนะครับก็เจอกันไปไหนมาเนี่ยผมก็ไปท่องเที่ยวของผมทางจิตวิญญาณนะครับไม่ได้ถอดร่างกายอะไรไปนะอย่าพูดอย่างนั้นนะครับก็วันนี้ก็จริงๆเราติดต่อรายการนี้ไว้นะครับแขกรับเชิญนี่เชิญนานมากนะครับเพราะว่ากว่าเราจะรวบรวมมาพร้อมกันได้นะครับรวมดาวครับวันนี้จะปูใส่กระด้งครับครับก็เป็นรายการที่เรียกว่าระลึกถึงเหตุการณ์นะครับซึ่งผ่านมาแล้ว10กว่าปีนะครับสมัยที่ทุกคนในนี้ก็ยังอ้อๆนะครับวัยรุ่นนะสมัยนั้นก็จะมีเหตุการณ์นึงนะครับนอกจากจะเป็นช่วงที่พี่กี้อลิสมันเนี่ยจะโด่งดังแล้วก็จะมีเหตุการณ์นะที่เรียกว่าพฤษภาธมินนะครับนอกจากแมวมีเพลง RF มีเพลงอะไรสมัยนั้นอาจารย์ทันวิทย์จะไม่ค่อยอยากให้เรียกพฤษภาธมินแล้วครับเพราะธมินเนี่ยมันเป็นชื่อชนชาติชาติพันธุ์ของศรีลังกาแล้วสรุปแล้วรายการเขาเรียกอะไรพฤษภาประชาธรรมอะไรก็เรียกกันไปอ๋อคล้ายๆประชาไทยไม่ใช่ไม่ใช่ครับนะครับก็เป็นรายการที่รวมเอาผู้คนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์พฤษภาธมินบางส่วนนะครับที่ยังจับตัวได้นะครับบางส่วนก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับก็บางส่วนก็อาจจะลืมไปแล้วด้วยว่าเคยเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ก็อาจจะมีนะครับคนทั่วไปก็เยอะนะครับที่นั่งอยู่ก็เป็นแค่บางส่วนนะครับเป็นบางส่วนบางเสี้ยวของเหตุการณ์ซึ่งอยากจะบันทึกเอาไว้เพราะเรามีโอกาสที่ได้บันทึกเอาไว้นะครับไม่ได้พูดให้งงนะฮะหมายความว่าอย่าคิดว่านี่คือภาพมุมเดียวของเหตุการณ์นะครับก็เป็นการย้อนระลึกถึงเหตุการณ์ซึ่งผ่านมาหลายปีแล้วครับนะครับแล้วก็เป็นเหมือนกับจิ๊กซอว์ตัวเล็กๆตัวนึงซึ่งจะเล่าเรื่องเหตุการณ์พฤษภาซึ่งบางคนอาจจะเกิดไม่ทันบางคนอาจจะเด็กเกินไปเหมือนพวกเราที่เด็กมากในยุคตุลาครับนะครับตุลา1619อะไรไปแนะนำวันนี้ฉากเปลี่ยนแปลงไปหน่อยนะฮะเพราะว่าเรามาอัดนอกสถานที่เป็นครั้งแรกของรายการเราด้วยเพราะว่าสถานที่นี้มีความหมายสำหรับคนที่อยู่ตรงนี้อยู่พอสมควรครับผมที่นี่คือบ้านเยาวชนนานาชาตินะครับเป็นที่ที่เราใช้ซ่องสุมคืออดีตนะฮะคือวันนั้นเนี่ยต้องบอกว่ามีปริญญาเทวานุนรมิตรกุลด้วยซึ่งเป็นเลขาสทก็เป็นที่สำหรับการประชุมสรุปงานการเคลื่อนไหวของเราแต่ละวันก่อนเกิดเหตุการณ์เดือนพฤษภาคมนะสถานที่ตรงนี้เนี่ยก็คือบ้านเยาวชนนานาชาติอยู่ตรงเทเวศใกล้ๆกับบ้านสีเสาเทเวศแต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันบอกทางเข้าทางออกได้เสร็จจะได้ปิดล้อมกันได้ง่ายครั้งต่อไปนะครับก็แนะนำวิทยากรนิดนึงครับคนแรกนะฮะคือคุณวรดุลตุลารักษ์นะครับก็เป็น อยู่ TDI นะฮะเป็นส่วนใหญ่ทั้ง3คนนี้เป็นกองเสนาธิการของพวกนักศึกษานะฮะรวมๆเรียกหรูๆว่าเสนาธิการจริงก็คือเป็นหัวใหญ่เพื่อนฝูงมานั่งถกกันแล้วก็ช่วยเขาเรียกกันว่าสมัยนั้นเสียยอดอะไรอย่างเงี้ยป่ะไม่ใช่เสียม้อยอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่นะครับคนกลางนี่ออกมาเคยออกรายการกับเราแล้วคุณศิโรจน์ช้างไพบูลย์นะฮะก็เป็นนักวิชาการอยู่ฮาวายอีกเป็นนักศึกษาอยู่ฮาวายอีกยังไม่เป็นนักวิชาการสักทีนึงนะฮะเป็นตลอดอ่ะเป็นตลอดนะจริงๆก็เป็นนักวิชาการเสียอะไรเสียเอครับคนถัดมานะครับสมชายปีชาศิลปคุณนะฮะสวัสดีครับคณบดีคณะนิติศาสตร์เป็นคนที่ก้าวหน้าทางอาชีพใช่ไหมทางอาชีพพอสมควรทางคณะมีคนเดียว2คนนะครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติครับเอาเลยเป็นเสยอะไรเป็นเสยอะไรคนนี้เป็นขึ้นปาร์คนี่ลุกเป็นไฟนะตอนนั้นขึ้นไฮปาร์คนี่ลุกเป็นไฟม็อบนี่ลุกเป็นไฟเอาลงไม่ได้ต้องให้คนอื่นมาจัดการครับผมไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นะฮะในแง่นี้ถ้ามีโอกาสคนไปชุมนุมเฉยๆชีวิตของทั้ง3คนนี้ก็มีสีสันโลดโผนครับเพียงแต่ว่าประวัติพวกนี้ไม่เคยบันทึกแล้วก็ไม่ควรจะบันทึกด้วยนะครับนะครับถ้ายังไงรายการคนๆอยากจะมาติดตามนะครับปู่ยอดนะครับโอเคปู่เอนะครับปู่สมชายก็เชิญได้นะฮะเราไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์อะไรครับนะครับอ่ะเอาอะไรดีเราอยากจะเริ่มอย่างนี้ก่อนนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่รายการซึ่งแบบเป็นทางการนะครับแต่ว่าอย่างน้อยน่าจะปูพื้นฐานสักนิดนึงก่อนนะครับก็คือว่าเหตุการณ์พฤษภาธมินเนี่ยในมันคืออะไรพฤษภาประชาธรรมเนี่ยที่มาที่ไปของเหตุการณ์ในแง่ของพื้นฐานทางข้อมูลทางการเมืองทางด้านสังคมอะไรในยุคนั้นเป็นยังไงเมื่อสัก10กว่าปีที่แล้วนะครับก็ขอเชิญ
นะครับพี่ศิโรจน์คุยให้ฟังนิดนึงดีกว่าครับครับก็เริ่มอย่างรวบรัดแล้วเนี่ยนะครับก็จะบอกว่าพฤษภาเนี่ยก็คือเป็นการที่มีประชาชนชุมนุมกันแล้วก็ถูกทหารปราบปรามนะครับแต่ทีนี้ก็จะถามกันต่อว่าทำไมประชาชนต้องมาชุมนุมกันใช่ไหมครับพฤษภาเนี่ยที่ประชาชนจำนวนมากมาชุมนุมกันเนี่ยก็คือต้องเข้าใจก่อนว่าพฤษภาเนี่ยมันเป็นการต่อสู้ทางการเมืองที่ในด้านหนึ่งเนี่ยฝ่ายที่เป็นระบบข้าราชการประจำหรือว่าอำนาจประชาธิปไตยเนี่ยพยายามจะให้ทหารเป็นนายกรัฐมนตรีโดยที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนั่นคือพลเอกสุจินดาคาปยูนนะครับประธานรัฐสภาเนี่ยมาจากประธานวุฒิสมาชิกนะครับหรือว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยคนนอกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งก็สามารถเข้ามาดำรงตำแหน่งได้ทีนี้ประเด็นเหล่านี้มันกลายเป็นเหตุที่ทำให้ประชาชนไม่พอใจเพราะว่าเหตุการณ์เดือนพฤษภาเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากอาจจะพูดได้ว่าหลังจากเวลา 10-20 ปีที่ประชาชนไทยเนี่ยพยายามต่อสู้ทางการเมืองในเรื่องของการต้องการให้นายกมาจากการเลือกตั้งโดยตรงเป็นเวลานานเนี่ยนะครับอย่างเช่นตั้งแต่หลัง6ตุลาคม19เนี่ยก็มีการพยายามพูดว่าทหารไม่ควรเข้ามาแทรกแซงการเมืองนะครับหรือว่าพอปี2523ถึง2531เนี่ยมันก็มีการต่อสู้ทางการเมืองที่ชัดเจนมากว่าพลังประชาชนฝ่ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองนะครับนิสิตนักศึกษาหรือกรรมกรชาวนาชาวไร่เนี่ยมีธงในการต่อสู้ชัดเจนว่าปัญหาประชาธิปไตยไทยเนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่าทหารแทรกแซงการเมืองแล้วรูปธรรมที่ทหารแทรกแซงการเมืองมากที่สุดก็คือการมีนายกซึ่งไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะครับนอกจากนั้นก็คือการเปิดโอกาสให้ผู้บัญชาการทหารบกหรืออดีตปลัดกระทรวงอดีตอธิบดีต่างๆเนี่ยเข้ามาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีได้หรือที่สมัยนั้นเรียกว่าการให้ข้าราชการประจำเข้ามาดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองไอ้นี่คือที่เขาเรียกว่าประชาธิปไตยครึ่งใบป่ะอันนี้คือประชาธิปไตยครึ่งใบซึ่งผมอยากจะเรียกว่าเป็นเผด็จการครึ่งใบมากกว่านะครับก็คือว่าก็คนละครึ่งกับประชาธิปไตยก็คือมีการผสมกันประนีประนอมกันระหว่างฝ่ายเลือกตั้งกับฝ่ายที่มาจากการแต่งตั้งทีนี้เหตุที่ประนีประนอมมันก็น่าสนใจเพราะว่าโมเดลการเมืองแบบนี้มันเกิดขึ้นผมคิดว่าเหตุมันเกิดขึ้นหลังเหตุการณ์6ตุลาแล้วมันสำคัญด้วยเพราะว่า6ตุลามันมีการปราบนักศึกษาประชาชนใช่ไหมครับแล้วนักศึกษาจำนวนมากก็หนีเข้าป่าคนจำนวนมากหนีเข้าป่าเนี่ยจนทำให้พรรคคอมมิวนิสต์มันใหญ่เขตผมคิดว่าตอนนั้นเนี่ย53จังหวัดในประเทศไทยเนี่ยอยู่เป็นพื้นที่สีแดงซึ่งมันใหญ่มากไม่เคยใหญ่อย่างนี้แล้วคนที่เป็นระดับนำของกองทัพหรือชนชั้นนำไทยในเวลานั้นก็มีความรู้สึกว่าต้องแก้ปัญหาด้วยการเอาประชาธิปไตยเข้ามาดึงนักศึกษาและดึงฝ่ายซ้ายออกจากป่าที่เรียกว่านโยบาย66/23การนำการทหารเป็นคำสั่งนะครับคำสั่งนายกรัฐมนตรีจำไม่ได้ว่าเรียกคำสั่งนายกรัฐมนตรีหรือคำสั่งสำนักนายกคำสั่งสำนักนายกคำสั่งสำนักสำนักก็เรียกสำนักนายกรัฐมนตรีนะที่66/2523ลงนามโดยพลเอกเปรมลงนามโดยพลเอกเปรมแล้วก็สมัยเราเรียนหนังสือเนี่ยก็ถือว่าเนี่ยเป็นนโยบายที่สำคัญมากมีอยู่ไม่กี่บรรทัดเองที่พูดเหมือนกับว่านโยบายนี้ทำให้เกิดประชาธิปไตยครับผมไทยแต่ในเนื้อหาสาระก็คือบอกว่าประชาธิปไตยคือหนทางในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมครับแต่พูดกว้างๆแค่นี้อันนี้ก็น่าสังเกตเหมือนกันเพราะว่า66/23เขียนไว้ชัดเจนว่าประชาธิปไตยเป็นเครื่องมือในการชนะฝ่ายตรงกันข้ามประชาธิปไตยไม่ใช่เป้าหมายในตัวเองอันนี้เป็นเรื่องที่ชนชั้นนำไทยคิดมาตลอดคือประชาธิปไตยเนี่ยเป็นแค่เครื่องมือไม่ใช่เป้าหมายเครื่องมืออย่างนึงเพื่อเอาชนะฝ่ายตรงข้ามฝ่ายตรงข้ามซึ่งก็คือในเวลานั้นคือคอมมิวนิสต์ในเวลานั้นคือคอมมิวนิสต์เพราะฉะนั้นการแย่งชิงมวลชนต้องใช้ประชาธิปไตยเพื่อแย่งชิงมันเกิดมาเพื่อแย่งชิงมวลชนทีนี้พอปัญหาเรื่องคอมมิวนิสต์ตกไปเนี่ยฝ่ายทหารก็อาจจะเริ่มรู้สึกว่าเขาสามารถมีข้ออ้างในการกลับมาแทรกแซงทางการเมืองได้โดยตรงนะครับอย่างเช่นช่วง23-2531พลเอกเปรมเป็นนายกใช่ไหมครับแล้วพลเอกเปรมเป็นนายกโดยไม่ได้มาจากการเลือกตั้งพิสดารมากนะพิสดารมากกลับย้อนกลับไปนั่งคิดตอนเราเด็กๆใช่ไหมว่าเขาอยู่ดีๆพรรคการเมืองได้รับเลือกตั้งไปเชิญไปเชิญพลเอกเปรมทุกครั้งเลยแล้วครับมันมีเรื่องตลกๆเยอะอย่างเช่นพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งตอนนั้นเป็นพรรคฝ่ายการที่ใหญ่ก็ไปหาเสียงทั่วประเทศเลยว่าถ้าไม่อยากให้พลเอกเป็นนายกก็ไปเลือกพรรคประชาธิปัตย์สมัยคุณพิชัยรัตนกุลเป็นหัวหน้าพรรคแล้วพอเลือกได้ถึงข้างมากคุณพิชัยไม่ยอมเป็นรัฐบาลไม่ยอมเป็นนายกเองได้ข้อมูลใหม่ซึ่งไม่มีใครรู้ไปว่าอะไรแต่ก็ได้ข้อมูลใหม่แล้วไปเชิญพลเอกเปรมมาเป็นนายกแล้วก็เหตุผลที่อีกคือเข้าไปเพื่อไปป้องกันไม่พบโกงกันอะไรอย่างนี้แล้วก็เกิดปัญหาขึ้นมาประชาชนจำนวนหนึ่งก็เริ่มรู้สึกว่าพอพลเอกเปรมอยู่ไปนานๆเนี่ยก็เริ่มมีความรู้สึกว่านายกไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแล้วประเทศจะเป็นประชาธิปไตยได้ยังไงใช่ไหมครับแต่ในรัฐธรรมนูญมันถึงมีบทเฉพาะการอยู่เสมอก็ทีนี้พอในสมัยพลเอกเปรมเนี่ยการต่อสู้ก็ขยายบทเฉพาะการไปเป็นการต่อสู้ที่ใหญ่มากของฝ่ายหนุนพลเอกเปรมกับฝ่ายไม่หนุนบทเฉพาะการนั้นมันเขียนไว้ชัดเจนว่าให้นายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งภายในเวลาเท่านั้นเท่านี้
แต่ก็มีการแก้ปัญหาว่าให้ขยายบทเฉพาะการไปเรื่อยๆหรือว่ามีช่วงหนึ่งก็ไปกันถึงขั้นขยายอำนาจขยายเวลาในการดำรงตำแหน่งผบ.ทบ.ผบ.สูงสุดของพลเอกเปรมของพลเอกต่างๆที่อยู่ในเครือข่ายนี้อันนี้ที่เรียกว่าเปรมาธิปไตยมั้ยอันนี้ที่คือที่ฝ่ายนั้นเรียกว่าเปรมาธิปไตยจนกระทั่งเรื่องราวมันมาถึงจนกระทั่งเมื่อปี2531นะครับเกิดมีนักวิชาการที่เรียกตัวว่านักวิชาการ99คนไปเข้าชื่อกันนำโดยถวายฎีกาอย่าไปว่านำโดยเลยนะครับก็เดี๋ยวดูในรายการแล้วก็จะมีรายชื่อขึ้นให้ดูมีด้วยเตรียมด้วยมีสิต้องมีเพราะมันเป็นเอกสารประวัติศาสตร์อยู่แล้วว่ามี99คนวิชาฎีกาพลเอกเปรมยังไงบ้างโดยนักวิชาการหลายคนซึ่งปัจจุบันนี้ออกมาปกป้องพลเอกเปรมแต่ก็อาจจะบอกว่าเขาปกป้องพลเอกเปรมในฐานะเป็นข้อมูลใหม่ข้อมูลใหม่ก็ได้เราก็ไม่รู้ขอโทษนะครับผมขัดหลายทีนะครับพี่ยอดเอาหน่อยทีนี้ในส่วนของภาคส่วนอื่นๆเช่นนักศึกษาตอนนั้นผมอยู่ปี1พอดีก็เห็นว่าหมายถึงในปี1พ.ศ. 2500 23เหรอ2523หมายถึงว่าช่วงปลายพลเอกเปรมช่วงปลายพลเอกเปรมหลังที่การเคลื่อนไหวเนี่ยก็มีกลุ่มนักศึกษาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้เนื่องจากพลเอกเปรมอยู่ในตำแหน่งยาวนานการเคลื่อนไหวก็เลยใช้คุณชวัชคุณจำได้ว่าสโลแกนนั่นคือเบื่อป่าแซงเปรมซึ่งเป็นสโลแกนที่มันลงออกไปมีรูปด้วยอย่างกว้างการ์ตูนนี่ใช่ไหมการ์ตูนที่คุณได้อันนี้ผมจำได้เพราะว่าตอนนั้นผมยังไม่เข้ามหาลัยพอดีก็เกือบจะเข้าปีแรกมันจะในที่ผมเข้าเนี่ยที่ผมไปเป็นศิษย์เก่าเขาภูมิใจมากเพราะว่าท่านนายกสมาคมศิษย์เก่าเนี่ยเขาเป็นมอทอหนึ่งเขาชื่อประหลัดฮิท่านก็เสียไปแล้วแต่เขาชื่อฮิตาชิเพราะว่าเปิดโป๊ะติดปากป๋าไปไหนเขาก็จะถือป้ายว่าน้ำเป็นของป๋าป๋าเป็นของนกนายกเป็นของเปรมเป็นของเปรมบ้างเป็นของป๋าบ้างก็จะมีการชูป้ายทุกจังหวัดเพราะว่าสิงห์ดำเขาคุมทุกจังหวัดสมัยนั้นนะเขาก็จะมีบรรยากาศเหล่านี้แต่ว่านักวิชาการ99คนเนี่ยจำนวนมากเนี่ยเป็นอาจารย์ที่คณะรัฐศาสตร์จุฬาเองด้วยสมัยนั้นเนี่ยผมจำได้มีอาจารย์ชัยนันท์ด้วยเป็นหัวข้อแม่ก็บอกไม่ให้ระบุเข้าใจว่าไม่เป็นยอดทออนอต่อแล้วยังไงกระบวนการเคลื่อนไหวนี้คุณทั้งสายของนักศึกษาก็คือนำโดยสนทคือสถาบันนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยก็ตอนนั้นก็นอกจากสโลแกนเบื่อหมาแล้วเนี่ยก็จะชูสโลแกนนายกก็มาการเลือกตั้งนี่ประมาณ30นะครับประมาณ31หลัง31ช่วงนั้นก็ได้มีการรณรงค์ออกไปคล้ายๆว่าทุกสัปดาห์หรือทุกอะไรอย่างเงี้ยฮะก็มีจัดเวทีที่สนามหลวงแล้วถามจริงตอนนั้นคิดว่าใครจะมาเป็นนายกแทนหรือใครก็ได้ที่มันมาจากการเลือกตั้งพี่ชัยเหรอประมาณอดิเรกสารแล้วตอนนั้นคิดปะตอนนั้นก็คิดว่าเนื่องจากปัญหาของมีตัวเลือกไหมตัวเลือกคือไม่คือตอนนั้นยังไม่มองตัวเลือกคือเป็นเรื่องอาจจะเป็นเรื่องหลักการมากกว่าเพราะว่าการอยู่ในตำแหน่งนานก็ถูกแคมเปญมาชุดจำนวนหนึ่งแล้วเพราะว่ามันก็ใช้กฎจิตวิทยาของสังคมก็ไม่อยากให้ใครเป็นนายกนานหรอกผมคิดว่าสังคมตอนนั้นเนี่ยเริ่มที่จะตั้งคำถามกับการครองอำนาจของพลเอกเปรมตั้งแต่ประมาณสัก26ใช่ไหมที่บทเฉพาะการเริ่มหมดก่อน26เนี่ยบทเฉพาะการของปี21มันจะหมดประมาณปี26แล้วมันจะบี้กันมากในเรื่องการขยายเวลาการต่ออายุใช่ไหมแล้วมันก็จะมีแรงกดดันจำนวนมากแม้กระทั่งผู้บัญชาการทหารบกเองบางทีก็แล้วมันก็จะมีเรื่องที่สำคัญ2อันซึ่งพลาดไม่ได้ก็คือการทำกบฏ2ครั้งในช่วงเปรมซึ่งจะเห็นภาพว่าแม้กระทั่งในหมู่ทหารเองก็มีการแย่งชิงอำนาจกันครับแม้ว่ากับผบ.ทบ.แล้ววิธีการที่พลเอกเปรมใช้ก็คือยุบสภาไม่มีเหตุผลอะไรก็ยุบสภาใช่ไหมครับเพื่อล้างไพ่แล้วก็จัดจริง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 มีหลายวิธีนะที่ใช้เช่นคือพลเอกเปรมเป็นคนที่ตอนนั้นคือผมเพิ่งได้สื่อมวลชนบอกแบบง่ายๆว่าเป็นคนแบบพูดผิวบางคือหมายความว่าอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยเกิดที่มีบ้างไหมไม่มีครับไม่มีไม่เคยใช้ความสงบเสียความเคลื่อนไหวไม่มีต้องพูดให้ชัดว่ามีคนยื่นแล้วเกิดการสมัครขึ้นหมายความว่าคือได้เปิดแล้วได้อภิปรายกันอย่างไม่มีเรื่องพลาดว่ามีเรื่องล่าเรื่องหลังอะไรมีไหมไม่มีเลยมีการยื่นครั้งหนึ่งแล้วก็มีถอนบางคนแล้วเราตอนนั้นเราก็ประณามกันใช่ไหมครับประณามคนถอนจึงควรจะรู้ด้วยว่ามีครั้งหนึ่งที่คนถอนคนสุดท้ายคือคุณชัยชิดชอบประธานรัฐสภาคนปัจจุบันเป็นคนสุดท้ายโอเคเดี๋ยวจะกลายเป็นเรื่องของเปรมไปซะแล้วฟังมาทั้งหมดนี้เหมือนกับการเมืองเราเนี่ยชื่อซ้ำๆยังอยู่กันสุดท้ายถ้าไม่ตายก็ยังอยู่ครับนะครับทีนี้เกี่ยวยังไงคือพลเอกเปรมเราไล่มาจนถึงว่าพลเอกเปรมลงจากอำนาจสุดท้ายเมื่อมีนักวิชาการกดดันมีกระแสสังคมจำนวนหนึ่งกระแสสังคมซึ่งปัจจุบันนี้เป็นแนวหนึ่งสมัยนั้นเนี่ย
ลุกขึ้นมาตั้งคำถามกับการอยู่ในอำนาจแต่เราก็ต้องแฟร์ด้วยนะว่าเราตั้งเหมือนกับจะตั้งคำถามว่าพลเอกเปรมอยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไม่ได้ตั้งคำถามพลเอกเปรมในฐานะส่วนตัวนะไม่เกี่ยวนะฮะอันนี้ผมคิดว่าต้องแฟร์นิดนึงว่าพลเอกเปรมอาจจะไม่ได้เหมาะกับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่ออยู่ในเวลาที่ยาวนานขนาดนั้นไม่เหมือนวันแรกที่ขึ้นเพราะว่ายุคแรกๆนี่จุฬาเชิญมาพูดนะฮะในหอประชุมอะไรอย่างนี้ก็มีหรือว่าได้ก่อนที่จะขึ้นเป็นนายกอะไรก็รู้สึกจะก่อนขึ้นเป็นนายกข้อมูลนี่ขอเช็คนิดนึงแต่ว่ามีอยู่ในวารสารแต่ว่าอันนี้เราพูดถึงว่าเมื่อสังคมเริ่มจะตั้งคำถามแล้วแล้วพลเอกเปรมเองก็ลงจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วคือมันมีแง่มุมที่คนไม่ได้ค่อยพูดถึงกันมี99นักวิชาการกระแสสังคมที่กดดันจริงๆมันมีการเมืองมวลชนที่เดินถนนด้วยที่เดินถนนมาที่หน้าบ้านพลเอกเปรมสีเก๋าเทเวศในช่วงที่พลเอกเปรมมีอำนาจในวันก่อนที่พลเอกเปรมจะลงจากตำแหน่งประมาณนำโดย1ถึง2วันนำโดยก็นำโดยเลขาธิการสนทในช่วงนั้นคือตอนนี้เป็นหมอครับอันนี้ขอไม่บอกชื่อแล้วกันไม่รู้ว่าอยากให้บอกชื่อหรือเปล่าไม่เป็นไรไม่ต้องบอกอะไรเดี๋ยวซวยเดี๋ยวก็เป็นระบุชื่อใครซวยเหรออะไรครับนี่ถ้างั้นที่เราระบุมาไม่ซวยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดูเสียงอ่ะการเดินมาหน้าบ้านเด็กเปรมในยุคนั้นเนี่ยก็เป็นการตัดสินใจที่คิดว่าจะกดดันอยู่หน้าบ้านเด็กเปรมแล้วก็ทางเราเนี่ยไม่ได้คาดหวังว่าท่านจะลงจากตำแหน่งแล้วก็มีการสลายใส่ชุมนุมเนี่ยสลายด้วยตัวเองเพราะว่าอาจจะมีคอมมานโดเข้ามามากกว่าจำนวนวันนั้นประชาชนวันนั้นมีการมาชุมนุมซึ่งถือว่าในยุคสมัยนั้นคนมาใช่เยอะมากหลายร้อยเยอะมากคนกระจายแล้วคนกระจายว่าทำไมถึงมีคนไปเยอะขนาดนั้นมีคนประมาณ700คน700คน700คนนี่เป็นสันนิบาตแล้ว600น่าจะสันนิบาต600บวกสื่อมวลชนอีก50แต่ว่าก็มีภาพคนเอกเปรมนี่แกร่งมากเป็นรัฐบาลที่แกร่งมากอุ้มโดยกองทัพใช่ไหมฮะแล้วก็พรรคการเมืองกองทัพและพรรคการเมืองใช่แต่วันนี้ผมว่าเราต้องย้ำไงว่ามันเป็นยุคซึ่งพรรคการเมืองกับกองทัพมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างการอย่างเปิดเผยไม่เหมือนสมัยนี้ไอ้คำว่าต่อท่อน้ำเลี้ยงอะไรสมัยนี้หาท่อกันยากสมัยนั้นเห็นกันต้องจริงๆอาจจะขอเสริมนิดนึงด้วยบอกว่าพรรคการเมืองสัมพันธ์กับกองทัพดีก็ต้องใส่สุนทรว่ามันมีพรรคบางพรรคที่สัมพันธ์กับกองทัพไม่ดีเช่นพรรคซึ่งตอนนี้เนี่ยดูเป็นพวกฝ่ายคนไม่ดีอย่างเช่นคุณหมักสินธรรมเวชประชากรไทยหรือคุณเฉลิมอยู่บำรุงเนี่ยไปพูดเอฟเอ็มเนี่ยเป็นหัวข้อในการอภิปรายไม่ไว้วางใจและเรียกร้องให้นายกมาจัดการเลือกตั้งดีครับดีที่พูดเรื่องเก่าๆนี่นะครับเพราะว่าสำคัญมากเพราะว่ามันตัวละครตัวเดิมจริงๆเพราะว่าเราอยู่ในช่วงสมัยนั้นครับแล้วก็เหล่านี้เนี่ยคนที่เคลื่อนไหวในรัฐสภาเนี่ยบ่มเพาะกับเหตุการณ์เหล่านี้มาคือรู้สึกว่าเทปมันหมุนอยู่กับที่ยังไงมันต้องวนอยู่ทีนี้เมื่อพลเอกเปรมลงในทางวิชาการเขาก็จะเรียกรวมๆว่าเกิดยุคที่เรียกว่าธนาธิปไตยบุฟเฟ่ต์แคบิเนตมันอะไรเนี่ยก่อนจะมาถึงการทำรัฐประหารของรสช.แต่ผมขอถามคุณโรสคำถามได้ไหมครับน่าเอาเลยครับคือตอนนี้ยังไม่เคลียร์ว่าทำไมคุณเอกเปรมถึงลงจากตำแหน่งท่านรู้จักพอเขาบอกหรือว่าเอกเปรมบอกว่าพอผมพอแล้วอันนี้ขอไว้ตอบรอบหลังได้ไหมครับตอบยากเป็นการวิเคราะห์เป็นการวิเคราะห์นะครับทีนี้แต่ตอนนั้นเนี่ยพอคุณชาติชายขึ้นเนี่ยมันมีการบูมกระแสมากนะใช้ไฟแบ่งบานใช่มันมีการบูมกระแสขึ้นมาก่อนแล้วก็ความรู้สึกว่าบ้านเมืองจะเป็นยุคซึ่งเจริญยุคปีมังกรทองนะตอนนั้นจำได้อีซูซุออกรถรุ่นมังกรทองนะแต่คุณชาติชายพมาเนี่ยอันนี้เราพูดถึงในแง่ดีเพราะนั้นเราพูดชื่อได้ผมคิดว่าคุณชาติชายทำให้บรรยากาศทางสังคมเปลี่ยนนะบรรยากาศทางสังคมรู้สึกว่าคือแบบหลังจากที่เฉยๆเหนื่อยๆมานานๆผมคุณชาติชายรู้สึกบ้านเมืองมันคือจะชอบไม่ชอบไม่รู้แต่รู้สึกว่ามันจะพัฒนาเศรษฐกิจจะทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยจะแปลสนามรบตอนนั้นให้เป็นสนามการค้าเขมรที่เคยเป็นมหากรคือมีหลายๆอย่างซึ่งเปลี่ยนแล้วส่วนซึ่งผมคิดว่าน่าจะเปลี่ยนไปคือในแง่ผลลัพธ์ไม่รู้แต่ในแง่ที่น่าจะเปลี่ยนคือดูเหมือนว่าคุณชาติชายจะตอบรับกับการเมืองกับมวลชนเนี่ยมากเพราะว่ามีลูกชายไปนั่งประท้วงอยู่จริงเพราะจำได้อย่างถ้าผมมาผูกอย่างที่เราจำได้ตอนที่ช่วงนั้นพอรู้สึกไปที่ขอนแก่นไปที่ขอนแก่นใช่ไหมที่ไปขอนแก่นด้วยกันชาวบ้านเป็นรายย่อยซึ่งถ้าเป็นยุคก่อนหน้านี้เนี่ยท่าทีของหน่วยงานรัฐหรือแม้ทั้งรัฐบาลในการแบบเรียกว่าเจรจาต้าเหวินน้อยพวกคุณชาติชายมีตัวแทนรัฐบาลมาแบบเอาก้มใส่เข่งใส่รัฐคุยเลย
คืออย่างน้อยคือผลลัพธ์มันอาจจะเหมือนกันก็ได้นะคือมันมีท่าทีในการมีภาพสองอันใช่ไหมหนึ่งก็คือเป็นนักการเมืองสองก็คือมีคนรุ่นใหม่เข้าไปเป็นที่ปรึกษาบ้านพิษณุโลกใช่มันเกิดที่ปรึกษาบ้านพิษณุโลกที่ข้ามขั้นราชการไปเลยขออนุญาตเสริมนิดนึงคือตอนที่คุณชาติชายขึ้นมาเนี่ยก็โดนโจมตีบางเรื่องเหมือนกันเช่นเรื่อง6ตุลาคล้ายๆคุณสมัยคือคุณชาติชายบทบาท6ตุลาในแกก็ชัดว่าแกเข้าไปร้องไห้ว่านักศึกษาฆ่าตำรวจนักศึกษาฆ่าทหารแล้วให้คุณเสนีซึ่งเป็นนายกเนี่ยสั่งชนกำลังไปปราบได้แล้วเพราะฉะนั้นบทบาทแกใน6ตุลาชัดเจนแล้วพอแกขึ้นมาเนี่ยปัญญาชนก็เริ่มตั้งคำถามกันเอ๊ะเกี่ยวข้องกับ6ตุลาหรือเปล่าแสดงว่าเรื่อง6ตุลาเนี่ยมันเป็นเหมือนผีมาหลอกมาหลอนเป็นมาตรฐานนั่นหนึ่งของนักการเมืองไทยเหมือนกันนะจะมากจะน้อยยังไงเนี่ย6ตุลามันเป็นมาตรฐานที่จะต้องเอาไปวัดนักการเมืองเหมือนกันนะว่าทำไมอะไรคล้ายๆเดิมนะฉากแต่ที่น่าสังเกตคือคุณชาติชายในเวลาใครถามนักตุลาแกจะไม่ตอบไปเลยขณะที่คุณสมัครตอบอีกแบบนึงว่าตายไปคนเดียวไม่รู้ไหนเดียวกันนี่ประเด็นที่จะเสริมของอาจารย์สมชายก็คือว่าเรื่องคุณชาติชายเนี่ยขึ้นมาเนี่ยคือจริงๆในแง่ตัวแกเนี่ยแกไม่ใช่เป็นคนที่เชื่อเรื่องเดโมคราซีเต็มที่อยู่แล้วแกไม่บทบาทแกในประวัติศาสตร์ยังไม่มีแต่พอแกขึ้นมาเนี่ยเขาอาจจะเปลี่ยนใจตอนหลังจากได้แบบเห็นประสบการณ์อะไรต่างๆแล้วอาจจะเป็นไปได้ไไดพอคนเห็นโลกเห็นมากขึ้นทีนี้ประเด็นที่อยากจะเสริมก็คือว่าด้วยบรรยากาศทางการเมืองที่มันเป็นประชาธิปไตยมันสามารถเปลี่ยนผู้นำประเทศซึ่งโดยเนื้อแท้อาจจะเป็นคนที่ไม่ชอบประชาธิปไตยก็ได้เป็นสามารถเปลี่ยนหรือจำกับให้แสดงไปตามเนื้อหาของประเทศบรรยากาศทางสังคมเพราะว่าคุณชาติชายเนี่ยยกเลิกกฎหมายอย่างป.ร. 42ซึ่งคุมหนังสือพิมพ์มาเป็นเวลานานแล้วสมัยพลเอกเปรมเนี่ยไม่ยอมเลิกเรื่องนี้คุณชาติชายเนี่ยเป็นนายกคนที่ออกยอมให้ออกกฎหมายประกันสังคมซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยทหารกลุ่มพลเอกชวลิตและกลุ่มทหารกลุ่มพลเอกเปรมเนี่ยพยายามจะคว่ำกฎหมายนี้มาโดยตลอดแล้วใช้การคว่ำกฎหมายนี้เป็นเครื่องมือในการเล่นงานคุณชาติชายคุณชาติชายยืนยันว่ากฎหมายจะต้องผ่านเพราะกฎหมายประกันสังคมนี่ประโยชน์กับคนจนมากในผ่านในใครคุณชาติชายจะมีความเป็นประชานิยมอะไรบางส่วนคือในช่วงประกันสังคมเข้าสู่สภาเนี่ยกลุ่มที่คัดค้านเนี่ยถ้าคุณก็จำได้ก็คือกลุ่มสวผู้ที่สมาชิกซึ่งมาจากการแต่งตั้งซึ่งตอนนั้นยังมาจากการแต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรีอยู่ตกค้างซึ่งเป็นนายกคนที่มาจากคนใจคนในเปรมเอกปอปาทีนี้ที่พูดเรื่องนี้เพราะว่าจะกลับมาเรื่องคุณสมัครเรื่องอะไรด้วยว่าบางคนฝ่ายที่ต้องการสร้างสถานการณ์บางอย่างเนี่ยไม่ได้โจมตีคุณสมัครว่าเป็นคนเลวเป็นคนที่ไม่มีบทบาทในการต่อสู้ประชาธิปไตยเนี่ยประเด็นที่สำคัญสำหรับผู้นำทางการเมืองเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่าเขามีบทบาทในอดีตยังไงเขาเชื่อยังไงแต่ขึ้นอยู่กับการสร้างบรรยากาศทางการเมืองเพื่อกดดันให้เขาเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองอันนี้ต้องหาเขาตอบสนองความต้องการของประชาชนณเวลานั้นได้ไหมใช่ฮะอันนี้คือเรื่องที่ผมคิดว่าสำคัญและอยากจะย้ำทีนี้ยังไงจากนั้นมาเป็นเวลาประมาณ 2-3 ปีนำมาสู่การทำรัฐประหารของรสช.ในปี2534 23กุมภาพันธ์23กุมภาพันธ์อยู่ดีๆก็มีแถลงการตอนแรกนึกว่าถ่ายทอดฟุตบอลนะฮะไม่นึกว่าถ่ายทอดอะไรอยู่ดีๆก็มีขึ้นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยตอนนั้นเป็นยังไงนักศึกษาทำอะไรจะย้อนไปนิดหนึ่งคือก่อนหน้านั้นเนี่ยคนหมายถึงว่าประชาชนเนี่ยไม่คิดว่าจะมีการรัฐประหารเกิดขึ้นอีกความรู้สึกว่ารัฐประหารเนี่ยเป็นสิ่งซึ่งล้าสมัยไปแล้วเนี่ยเพราะตลาดการพูดตลอดมีหนังสือพิมพ์ก็แบบพาดหัวว่าหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์บางฉบับก็เขียนว่าลาก่อนรัฐประหารนี่แหละครับท่านเนี่ยคือไม่เชื่อว่าจะเกิดขึ้นแต่ว่าสิ่งที่มันคล้ายๆกันเรื่องรัฐประหาร23กุมภาพันธ์กับ19กันยายนคือเรื่องการอ้างนักการเมืองคอร์รัปชันทำเหมือนกันอันที่สองคืออ้างเรื่องสถาบันทำเหมือนกัน23กุมภาพันธ์อ้างว่ามีการลอบสังหารทุกคนสำคัญ19กันยายนก็อ้างเรื่องแบบนี้อันนี้คล้ายกันมากก็มีการดึงเรื่องสถาบันลงมาเหมือนกันแต่ว่าของรสช.จะมีข้อหนึ่งที่ชัดมากก็คือรัฐประหารเพราะนักการเมืองแทรกแซงข้าราชการประจำมีความชัดเจนมากในข้อนี้ชัดมากคือพูดตรงๆเลยว่าเข้ามายุ่งกับข้าราชการก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำรัฐประหารได้นะครับเข้ามายุ่งกับข้าราชการกระทรวงเกษตรนะย้ำอย่างนั้นเลยอ่ะไม่ใช่ผมถามดูว่าใช่หรือว่าเข้ามายุ่งกับข้าราชการเกษตรกรมประมงไม่ใช่ที่บอกว่าเนี่ยข้าราชนักการเมืองเข้ามายุ่งกับข้าราชการประจำเนี่ยหมายถึงใครทหารกรมประมงไม่ใช่ทหารเพาะลูกกุ้งลูกปลาไม่ใช่นะฮะเดี๋ยวตีความกันไปอีกเดี๋ยวตีความกันไปทางไหนกันอีกนะครับทีนี้แต่ว่าถามว่าเมื่อมีการทำรัฐประหารขึ้นในวันนั้นเนี่ยเป็นยังไงในหมู่นักศึกษาในหมู่ประชาชนตอนนี้ผมพูดได้ออกมาค้านกันยังไงณวันนั้นซึ่งมันเป็นในทาง
ขาเรียกอะไรนะในทางตารางเวลาเนี่ยมันใกล้จะปิดเทอมปลายแล้วกุมภาเนี่ยมันเริ่มสอบเริ่มเลือกตั้งนะเลือกตั้งพอดีก่อนตุลานี้ก็จะเริ่มเลือกตั้งนายกเลือกตั้งเลือกตั้งอะไรทางนี้นะครับทางภาษานี่จังหวะตอนนั้นเป็นยังไงเรื่องสอบคงไม่เกี่ยวครับเพราะไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้เรียนนะตอนเราสอบหรือเปล่าก็มันไม่ให้ประเด็นนะครับก็ผมเด็กเรียนนะผมเด็กเรียนก็มีการเคลื่อนไหวในมหาวิทยาลัยนะครับมหาวิทยาลัยก็คือกลุ่มๆเพื่อเห็นหน้าเห็นตานะครับก็มีออกใบปลิวอะไรมาทั้งวันแรกที่มีรัฐประหารเนี่ยที่ผมจำได้เนี่ยคือว่าพอหลังจากรัฐประหารปุ๊บเนี่ยเนื่องจากตอนนั้นเรายังไม่มีมือถือกันแต่สิ่งที่เราที่ผมจำได้เลยทุกคนหลายหลายคนนั่งรถเมย์มามหาวิทยาลัยแล้วก็มานั่งคุยเลยอินเทอร์เน็ตไม่มีนะไม่มีอินเทอร์เน็ตครับโทรศัพท์มือถือก็ไม่มีอย่าว่าแต่คุณอย่างนี้ครับโทรศัพท์ที่บ้านตอนนั้นก็ไม่มีแต่เรารู้ได้โดยเราฉลาดเราฉลาดเราก็นั่งรถเมย์ครับแค่ว่าฉลาดแต่ต้องนั่งรถเมย์เพราะไม่มีเงินเราก็นั่งรถเมย์มาที่ธรรมศาสตร์ถ้าผมจำไม่ผิดตอนนั้นจะมีปริญญาเทวานฤมิตตระกูลใช่ไหมมานั่งคุยกันวรดุลอยู่ด้วยกันสีโรจน์อยู่สีโรจน์มาไหมผมไปทำอีกภารกิจหนึ่งที่จะเล่าต่อไปไปวันนั้นเรียกเบอร์ของขอแล้วแจกเบอร์ดูว่าไปแจกเบอร์เข้าใจนึงก็คือตอนนั้นเราก็เล่าเลยว่ามันเอก็คือมีก็มีคนพยายามไปต่อต้านแต่ว่าตอนนั้นมันอยู่ในช่วงกฎอัยการศึกห้ามชุมนุมห้ามพักผ่อนนะก็มีกลุ่มคือคุณสิโรจน์เนี่ยไปใกล้ชิดกับกลุ่มที่เป็นทางด้านสายแรงงานก็คือคุณระบุชื่อนะคุณบัณฑิตก็ได้ออกไปฟิลออกแถลงการมือที่อารมณ์พงงานกับพี่ทุกคนแกไปยูนเป็นสภาพแรงงานรับวิสาหกิจแห่งหนึ่งสำหรับวันนี้นะครับทางสันติบาลอะไรถ้าต้องการเครือข่ายอะไรแล้วก็เดี๋ยวทำเป็นจดด้วยนะครับชื่อแล้วก็ทำลากไปเลยก็จะครบหมดเลยนะครับว่าใครเป็นใครบ้างคุณคือเล่าลองก็คือพวกนี้เนี่ยคือช่วงนั้นเนี่ยผมเริ่มออกไปทำงานกับพวกคนข้างนอกแล้วทำงานพวกคนงานแล้วนะฮะก็เลยมีความรู้สึกว่าเรามีโอกาสจะพูดเรื่องรัฐประหารกับคนงานได้โดยตรงในพวกนี้ก็เลยคุยกันกับพรรคพวกอย่างเช่นคุณบัณฑิตที่มาที่อารมณ์ของคนงานหรือพี่สุคนแขกประยุทธ์ซึ่งตอนนั้นแกเป็นกรรมการสหภาพแรงงานและวิสาหกิจแห่งหนึ่งนะครับว่าจะเนี่ยจะคัดค้านการรัฐประหารนี่ไงก็เลยวางแผนจะทำแถลงการกันทีนี้แถลงการเนี่ยทำเสร็จแล้วโนนิวแล้วเตรียมแจกแล้วแต่ยังไม่ทันแจกก็มีคุณบัณฑิตเนี่ยนะครับคุยโทรศัพท์ว่าจะทำนู่นทำนี่กันจนสถาบันรู้ด้วยแล้วก็มาเยี่ยมที่มูลที่อารมณ์พงศ์กันตอนเช้านะครับแล้วก็เก็บจับจับอะไรหมดคุณบัณฑิตนี่ก็ถูกจับไปอยู่เกือบ7 วันถูกต้องครับที่สอนอจักรวรรดิหัวนะฮะคุณทุกคนก็โดนจับไปด้วยคือจะกลับมาเรื่องนักศึกษาก็คือตรงนี้ว่าอันนี้ก็เป็นเกตหนึ่งที่ทำให้ตอนนั้นผมก็ไม่ค่อยพอใจพวกนักศึกษาเหมือนกันนะครับก็คือว่าคือสองคนนี้ที่ถูกจับเป็น NGO แล้วเป็นพวกทำงานแรงงานที่ใกล้ชิดกับนักศึกษาเยอะคุณดิษฐ์นี่เมื่อก่อนก็เป็นพวกอมทเก่านะครับทำหนังสือ14 ตุลา6 ตุลาตลอดทีนี้พอแกถูกจับเนี่ยโดยหลักการแล้วเนี่ยเราก็ควรจะเข้าไปช่วยใช่ไหมฮะอย่างน้อยก็ไปเยี่ยมอะไรแต่ตอนนั้นเนี่ยก็มีความรู้สึกในหมู่ผู้นำนักศึกษาที่ใหม่กันพูดเนี่ยนะครับว่าถ้าไปเยี่ยมแล้วเนี่ยเขาจะรู้ว่าฝ่ายเรามีใครบ้างเครือข่ายเรามีใครบ้างเพราะฉะนั้นก็ไม่ไปเยี่ยมดีกว่าเป็นประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ยุทธวิธีอะไรไปหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าประเด็นก็คือว่ามันมีอยากจะพูดว่ามันมีการต่อต้านมันมีการต่อต้านแล้วไม่ใช่แบบว่าสังคมยอมรับละคือจริงได้คือนิดนึงขอนิดนึงขอเรื่องต่อต้านหรือว่าต่อตรงหรือต่อขอให้เด็กลางขอให้เด็กลางขอให้ตัวเองหรือต่อผมขอให้กันสมัยนั้นก็เป็นอย่างนี้กันใช่ไหมแต่ว่าต่อยกันสมัยนั้นคืออย่างนึงที่อีกอันนึงพูดคือเรื่องของเด็กลามคือทางนักศึกษาทางปัญหาเนี่ยก็มีการต่อต้านเยอะมากด้วยนะครับคุณปุ๋ยนะคือโชติชัยรัตน์ที่มีชีวิตไปในที่ตอนนี้ตอนสมัชชาคนจนนะสมัยนั้นเป็นนักศึกษากลุ่มสวัสดิภาพแรงงานเป็นกลุ่มอิสระของรามคำแหงนะครับคือกลุ่มอิสระคือไม่ได้อยู่องค์การนักศึกษาก็ไม่ได้อยู่สถาบันนิติศึกษาด้วยเนี่ยก็จัดเดินขบวนในรามในวันนั้นเลยนะครับแล้วก็นักศึกษารามอีกกลุ่มหนึ่งชื่อคุณศิริวัฒน์ไกรสิงห์ซึ่งตอนนี้เป็นสวของนครศรีธรรมราชไปแล้วเนี่ยก็จัดชุมนุมและปราศรัยที่หน้ารามคำแหงในวันนั้นเลยคนนั้นคือคุณศิริวัฒน์และพวกผมก็จะว่าเป็นคนถูกจับนะครับนอกจากนั้นอีกกลุ่มนึงที่ควรจะพูดถึงเขาก็คือผมก็จะว่าบรรดาเนี่ยมีการชุมนุมของชาวนารายย่อยที่ศรีสะเกษหรือที่สารคามหรือจังหวัดใดจังหวัดไหนไม่แน่ใจแล้วนะครับที่อีสานประมาณ59 คนคือเขาชุมนุมของเขาอยู่แล้วในวันที่ฐานยึดอำนาจแล้วก็ถูกจับเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคนจำนวนมากจะชอบพูดว่าเราต่อชาวยึดอำนาจเราไม่มีการใช้ความรุนแรงเนี่ยไม่เป็นความจริง มีคนจำนวนมากถูกจับเช่นเด็กลามผมคิดว่า11 คน
คุณบดีสุคุณสุคนสองคนแล้วก็มีชาวนาอีก59คนถูกจับเพราะฉะนั้นมีการใช้ความรุนแรงตั้งแต่วันแรกแน่นอนครับแต่วันนั้นไม่มีสื่อทางเลือกไม่มีสื่อทางเลือกแล้วประเด็นคือไม่เคยมีรัฐบาลที่ไม่ใช้ความรุนแรงครับเราจะรู้ว่ามีความรุนแรงหรือเปล่าอีกเรื่องแต่ว่ามีการใช้ความรุนแรงแน่เสริมนิดนึงก่อนจะไปส่วนที่2ของรายการนะครับผมคิดว่าสื่อทางเลือกอาจจะมีแต่ว่าเป็นสื่อซึ่งอยู่ต่างประเทศในยุคนั้นยังมีช่องทางสำคัญของพวกเราเนี่ยเป็นยุคซึ่งเป็นเรื่องคลาสสิกมากคือยังมี BBCนะครับในยุคนั้นเนี่ยเป็นวิทยุคลื่นสั้นใครที่ยังแบบอินเทอร์เน็ตอะไรนี่คนละเรื่องนะครับเมื่อก่อนเราต้องคอยฟัง6โมงหรือ8โมงเช้ากับตอนเย็นอ่ะมีออกอากาศ5ครึ่งชั่วโมงเรื่องเมืองไทยแต่ต้องฟังจากที่โน่นนะครับแต่ว่าเขาทำข่าวที่นี่นะแต่ข่าวไปออกที่เมืองนอกแล้วเราต้องคอยฟังนะครับอันนั้นต่างหากที่เป็นสื่อแต่ไม่ใช่สื่อทางเรื่องในเมืองไทยนะครับเดี๋ยวเราพักส่วนนี้แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันในส่วนที่2นะครับจะได้พักส่วนที่2ก็จะพูดถึงปัจจุบันเรื่องนี้มากขึ้นนะครับแต่ว่าต้องโยงมันจนให้เห็นว่าเริ่มยังไงด้วยนะครับครับครับผมครับกลับมาช่วงที่2นะครับเราจะได้คุยกันต่ออย่างเมามันนะครับเมื่อกี้ก็พูดถึงประวัติกันไปแล้วเดี๋ยวเราจะต่อส่วนในส่วนประวัตินิดหน่อยประวัติที่ไม่ค่อยมีการบันทึกนะฮะหลังจากนั้นเราจะมาเข้ามาสู่วิพากษ์ว่ามันเกี่ยวโยงกับปัจจุบันในปัจจุบันอย่างไรback to the future ต่อเลยเมื่อกี้ถึงไหนละเมื่อกี้เนี่ยเรื่องราวมาจนถึงช่วงที่ว่าชาติชายขึ้นแล้วมีการทำรัฐประหารแล้วทีนี้จากวันรัฐประหารมาเนี่ยนะครับมันมีกระบวนการอะไรบ้างกว่าจะไปถึงวันพฤษภาธมินเลยอันนี้ผมเล่าได้เพราะว่าคือพี่ก็เล่าได้เล่าได้เรื่องเพราะคือก่อนที่มันจะไปถึงพฤษภาเนี่ยต้องยอมรับก่อนว่าประสบการณ์ในการที่ไว้แบบต้านเผด็จการจริงๆนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เมื่อถึงรุ่นเราแล้วเนี่ยมันไม่มีสิ่งที่มันเกิดขึ้นหลังจากที่3กุมภาพันธ์เลยเนี่ยมันเกิดองค์กรนึงซึ่งสำคัญคือคลป.คือที่สำคัญเนี่ยไม่ได้สำคัญเพราะคลป.มีอิทธิพลอะไรแต่ว่ามันได้เกิดฟอรัมซึ่งมีอาจารย์หลายคนมารวมกันครั้งแรกคณะรณรงค์คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยคลป.นี่คือแค่นี้เพื่อประชาธิปไตยแค่นี้โอเคคือคลป.จริงๆมีร่างย้อนไปตั้งแต่ปี2523สมัยคัดค้านเพราะเป็นนายกรอบแรกมีอาจารย์โคตรมีอะไรแต่ว่าอาจารย์ไกรศักดิ์ที่นั้นก็เกี่ยวด้วยแต่มันก็เบรกไปพอมาปี2534มีอำนาจเนี่ยมีประชุมใหม่ครั้งแรกเนี่ยที่สถาบันการสังคมจุฬามีการประชุมกันว่าจะทำยังไงดีตอนนั้นมีอาจารย์รังสรรค์ธนพรพันธ์เนี่ยยังมาเสนอความเห็นในที่ประชุมเลยอันนี้เป็นเกร็ดที่คนไม่ค่อยรู้อาจารย์รังสรรค์ธนพรพันธ์เนี่ยมาพูดในที่ประชุมด้วยว่าจะมองรัฐบาลทำนี้ยังไงอาจารย์รังสรรค์เป็นอาจารย์ที่คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความพยายามจะสร้างฟอรัมแบบนี้ขึ้นมาตั้งแต่วันแรกที่ยึดอำนาจหลังจากนั้นเนี่ยกระบวนการหลายๆอย่างมากที่สำคัญอย่างเช่นมีการรวมตัวกันมีการประชุมกันบ่อยมากระหว่างนักศึกษาพรรคการเมืองก็ NGO อาจารย์โคตรมอริยาพรรคการเมืองอย่างทุกพรรคอาจารย์โคตรมนี่ต้องเน้นนิดนึงว่าเป็นอาจารย์วิศวะนะครับของจุฬาครับตอนนั้นเนี่ยที่จุฬาจะมีการประชุมบ่อยตอนนั้นผมอยู่ประมาณปี4พรรคการเมืองก็มาประชุมบ่อยมากๆโดยเฉพาะ4พรรคซึ่งระบุชื่อก็ได้เพราะว่าตัวที่มาว่าเป็นตัวที่สำคัญของพรรคในเวลานี้เท่านั้นนะครับอย่างเช่นพรรคความหวังใหม่ในเวลานั้นก็ส่งคนระดับจตุรนต์ฉายแสงมาหรือว่าประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์ส่งอภิสิทธิ์ไว้ต่อชีวิตของอาจารย์ไพบูลย์มาครับทำไมต้องขนล็อกด้วยครับพลังธรรมตอนนั้นอภิสิทธิ์เข้าพักแล้วเหรอเข้าแล้วพลังธรรมเนี่ยก็ส่งคนระดับมือขวาของจำลองมาอย่างชัยวัฒน์สินสุวงศ์ก็มาตลอดเอกภาพเนี่ยอุทัยพิมพ์ใจชนมาเองแทบทุกครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวที่มานี่คือตัวระดับยิบยี้ของทุกพักไม่ใช่กระจอกคือมีพักการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องในกระบวนการต่อต้านด้วยครับแล้วอยู่ในที่ประชุมตลอดจริงๆอาจจะเล่าด้วยก็ได้ว่าในการชุมนุมครั้งแรกของที่จัดในนามนักศึกษาและคอร์ปอเนี่ยนะครับมันมีการชุมนุมขึ้นผมจำวันที่ที่แน่นอนไม่ได้แต่ว่าฝ่ายที่ไม่ต้องการให้ชุมนุมเนี่ยก็คือฝ่าย NGO คือคอร์ปอในเวลานั้นนะครับไม่ต้องการให้ชุมนุมจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่ว่าฝ่ายที่ยืนยันว่าควรจะมีการชุมนุมก็คือฝ่ายพรรคการเมืองแล้วในสุดก็เกิดการชุมนุมขึ้นคือในทางการในจัดในนามคอรปแต่ในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยคนที่ออร์แกไนซ์หลายเรื่องนี้ก็คือพรรคการเมืองนี่ผมย้อนนิดนึงอันนี้คือการชุมนุมเพื่ออะไรเพื่อต้านรัฐประหารหรือไม่ใช่ละผมคิดว่ามันมี2เฟสเฟสแรกที่มันเริ่มมีการชุมนุมมากๆในช่วงปลายปี 3-4 เนี่ยเป็นการชุมนุมเพื่อต่อต้านรัฐธรรมนูญของรสช.ที่ไม่เป็นประชาธิปไตยนายกมาจากการเลือกตั้งไม่มาจากการเลือกตั้งรสช.รัฐประหารปุ๊บตั้งคุณอนันต์แล้วก็สัญญาว่าจะมีรัฐธรรมนูญแล้วก็ร่างรัฐธรรมนูญร่างรัฐธรรมนูญจะมีการเลือกตั้งซึ่งนะครับเราบอกว่าเป็นรัฐธรรมนูญสืบทอดอำนาจใช่ครับซึ่งตอนนั้นคุณสุจินดาบอกว่ายึดอำนาจแล้วจะไม่เป็นนายกแต่ว่าก็ร่างรัฐธรรมนูญเปิดช่องให้นายกไม่ได้มาจากการเลือกตั้งได้แล้วก็ปล่อยให้มีการเลือกตั้งอะไรไปแล้วก็
พรรคที่ชนะการเลือกตั้งก็ไปเชิญคุณสุจินดามาเป็นนายกสามัคคีธรรมสามัคคีธรรมแล้วก็มีกรณีเสียสัตว์เพื่อชาติขึ้นคุณสุจินดาอ้างว่าต้องจำเป็นต้องเสียสัตว์เพื่อชาติเพราะว่าชาติเรียกร้องให้คุณสุจินดาเป็นนายกครับแล้วพอคุณสุจินดาประกาศประโยคนี้ปุ๊บเนี่ยบ้านเมืองก็ลุกเป็นไฟพลึบขึ้นมาทันทีครับก็คือเป็นเรื่องของเริ่มมีการประชุมประท้วงตอนนี้ต้องให้เครดิตนิดนึงคือก่อนหน้านั้นก็คือจะมีคุณฉลาดไปอดข้าวแล้วคุณฉลาดประชาชนอดข้าวแล้วก็ตามด้วยคุณจำลองอดข้าวคุณฉลาดประชาชนไปอดข้าวเป็นคนแรกที่เรียกร้องอย่างเปิดเผยว่านายกต้องมาจากการเลือกตั้งแล้วก็คุณจินดาต้องลาออกแต่คุณฉลาดไปอดข้าวคนเดียวน่าจะผ่านหลายวันมากแล้วก็พูดจริงๆก็ไม่มีใครสนใจมีนักศึกษาไม่กี่คนมีนิสิตนักศึกษาก็ไปอดข้าวตามผมจำไม่ได้ว่าอดในช่วงฉลาดหรืออดในช่วงอดก่อนหน้านั้นนะจำลองอดในช่วงจำลองผมเข้าใจว่าคุณฉลาดในเรื่องอดข้าวประมาณต้นเดือนเมษาแล้วก็ไม่ก็มีคนมาให้กำลังใจจำนวนหนึ่งก็คือคนกลุ่มที่เชื่อเรื่องประชาธิปไตยจริงๆพวกนักศึกษาบางกลุ่มนักศึกษาลังแหงนักนักศึกษาพระนครหรือนักศึกษาจุฬานักศึกษาธรรมศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าตัวที่มันทำให้กระแสเรียกต่อต้านมันแรงขึ้นก็คือพอคุณจำลองมาร่วมอดข้าวด้วยเพราะอะไรเพราะอะไรคือคุณจำลองตอนนั้นชนะผู้ว่ากทมเป็นนักการเมืองเป็นผู้ว่ามาแล้วแล้วมีฐานจากสันติอโศกมาด้วยเพราะฉะนั้นเวลาคุณจำลองมาเนี่ยกองทัพธรรมของสันติอโศกก็มาสมาชิกพรรคพลังธรรมก็มาแล้วมวลชนทั่วไปที่สนับสนุนคุณจำลองก็มาเป็นผู้นำซึ่งมีบารมีแล้วว่างานตอนนั้นสภาพตอนนั้นก็เลยกลายเป็นว่าการเคลื่อนไหวคัดค้านรสช.ซึ่งอยู่กับคลป.และสนท.เนี่ยถูกกลายเป็นต้องตั้งสมาพันธ์ประชาธิปไตยขึ้นมาอันนั้นอาจจะเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งคือขั้นตอนแรกที่คุณจำลองเข้ามาเนี่ยสมาพันธ์คิดว่ายังไม่เกิดยังไม่เกิดยังเป็นคอร์ปอนำอยู่แต่ว่าคนที่มีบทบาทหลักจริงๆเนี่ยผมก็จะว่าโดยสภาพได้คอร์ปอสนทก็ไม่ได้องค์กรที่มีกำลังคนอะไรคนที่ทำจริงก็คือพวกนักศึกษาจากองค์กรอิสระจากกลุ่มอิสระต่างๆจะทำเยอะแล้วก็พวก NGO ครับหลายๆคนคือโดยสรุปเนี่ยผมเข้าใจว่าการเคลื่อนไหวเดือนเหตุการณ์เดือนพฤษภาเนี่ยนักศึกษาในช่วงแรกๆเนี่ยจะมีบทบาทเยอะแต่ว่าการเคลื่อนไหวนักศึกษาเนี่ยผมคิดมันไม่สามารถขยายทำให้เกิดการมีแนวร่วมที่กว้างขวางได้เนี่ยการเข้ามาร่วมคือในช่วงแรกเนี่ยจะเริ่มด้วยนักศึกษาแล้วก็อย่างอนุยงกรท่านเอกชนเข้ามาร่วมผมคิดมันเริ่มขยายตัวเมื่อพรรคการเมืองเนี่ยเข้ามาร่วมพรรคการเมืองเนี่ยเข้ามาร่วมแล้วโดยเฉพาะต่อหลังที่คุณจำลองเข้ามาเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยมันจึงเป็นประเด็นหนึ่งซึ่งเราบางส่วนนี่มักจะพูดกันมาโดยตลอดว่าจริงๆเนี่ยการพูดถึงเหตุการณ์เดือนพฤษภาเนี่ยมันต่างจากตุลาในแง่ที่ว่ามันมีกลุ่มคนที่หลากหลายมากนักศึกษาเอาเข้าจริงๆเนี่ยนักศึกษามีบทบาทในตอนต้นหลังจากการรัฐประหารนะครับและหลังจากนั้นนักศึกษาเนี่ยบทบาทก็จะเข้าเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการหรือถ้าพอจะกล่าวได้คือของการเคลื่อนไหวนักศึกษาเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งโดยที่มีตัวอื่นๆเต็มไปหมดและอาจจะกล่าวได้ว่าคือถ้าจะบอกว่าใครจะเป็นคืออย่างเช่นหลังเหตุการณ์เนี่ยจะมีการพูดจะบอกว่าอันนี้คือแมนออฟเมย์อะไรเนี่ยซึ่งผมจะคัดค้านมาตลอดว่าแมนออฟเมย์เนี่ยคือพูดง่ายคนเดือนพฤษภาเนี่ยมันไม่มีใครสามารถเป็นตัวแทนคนเดือนพฤษภาได้เพราะมันหลากหลายมากเช่นจะบอกว่าผมเป็นแมนออฟเมย์คือไม่ได้ผู้ชายไม่ได้หรอกเพราะว่าผมกับกลุ่มญาติทำเนี่ยผมไม่สามารถเลเวอเรจเขาได้เลยใช่ไหมคือแล้วนอกจากนั้นชนชั้นกลางอีกกลุ่มนอกจากนั้นยังมีกลุ่มกรรมกรกลุ่มผู้ใช้แรงงานที่เข้ามาร่วมอีกกลุ่มพวกเด็กคอมเตอร์ที่มันประท้วงถูกฆ่าตายเยอะแยะเพราะนั้นคือผมว่าอันนี้มันเป็นแนวร่วมที่ค่อนข้างหลากหลายอ่ะล่ะก็คือรายละเอียดหลังจากนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะรู้กันโดยทั่วไปใช่ไหมฮะประวัติหลังจากนั้นก็คือมีการมีสมาพันธ์ประชาธิปไตยเกิดขึ้นมีการเคลื่อนไหวมีการนองเลือดทีนี้ผมถามนิดนึงว่าทั้งหมดนี้เนี่ยพฤษภาเนี่ยสรุปได้ไหมว่าเราต่อสู้เพื่ออะไรเพื่อไล่สุจินดาแค่นั้นหรือเพื่อประชาธิปไตยคือเพราะว่าเนี่ยต้องถามเพราะว่าจริงๆแล้วกฎหมายรัฐธรรมนูญมันเปิดช่องนะกฎหมายรัฐธรรมนูญมันเปิดช่องให้มีสุจินดาสุจินดามาตามแล้วเขาบอกว่ามาตามรัฐธรรมนูญอ่ะแม้แล้วว่าจะเป็นของเขาก็ตามแม้ว่าจะเป็นของเขาอ่ะแต่ว่าเขาบอกเขามาตามรัฐธรรมนูญอ่ะนะครับมีสภาที่มาจากการเลือกตั้งไปเชิญเข้ามาเป็นอ่ะแล้วเราไปประท้วงเนี่ยอะไรคือจุดที่เราบอกว่าเราต้องประท้วงอันนี้คือความไม่เป็นธรรมในสังคมนะเราต้องประท้วงแล้วเราประท้วงอะไรเราประท้วงให้เขาลาออกประท้วงให้ออกไปเลยให้ออกไปเลยให้ออกไปไหนก็ได้อย่าไปไหนก็ไปตรงเนี้ยย้อนกลับไปแล้วคิดยังไงย้อนกลับไปแล้วคิดยังไงคือจริงๆเรื่องอันนี้ผมคิดว่าก็น่าจะคล้ายๆกับคือมาโดยถูกต้องตามช่องทางตามรัฐธรรมนูญหรือว่าก็ใช่นะแต่คือมันหมายความว่าเกิดตัวรัฐธรรมนูญอันนั้นเนี่ยมันก็เห็นได้ชัดอะว่าประเทศแบบเขียนเองชงเองกินเองอะคือจริงๆเราถือรัฐธรรมนูญมันผิดนะใช่คือเราหมายความกติกาที่มันมีอยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราก็ยังรับมันไม่ได้คือเขียนขึ้นเองแล้วจะบอกว่ามาตามรัฐธรรมนูญคือหมายเพราะตัวกฎเกณฑ์กติกามันก็ไม่มีความชอบธรรมพอแล้วอะคือมันเป็นการประท้วงทั้งตัวบุคคลแล้วก็ประท้วงทั้งกติกาเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยกติกามันก็ถูกโต้แย้งมากว่าควรจะต้องถูกแก้ไขต
พราะตอนรัฐมนุนมาผ่านมาปุ๊บคนก็มองเห็นว่าเฮ้ยอันนี้มันมีเรื่องที่ต้องแก้อะไรบ้างเช่นอาจมีข้อเสนอเช่นต้องให้อำนาจกับนักการเมืองที่มาการเลือกตั้งมากขึ้นเช่นนายกมาจากการเลือกตั้งประธานตัวแทนและตัวแทนต้องเป็นประธานรัฐสภาอะไรแบบนี้คือมันจะมีอันอย่างนี้อยู่ด้วยเพราะนั้นก็คือก็ในแง่นึงก็อาจจะคล้ายๆกับบ้านเราเมื่อ2ปีก่อนที่แบบก็มีการออกกฎหมายเช่นออกกฎหมายอะไรออกกฎหมายเกี่ยวเรื่องการแปรรูปกิจการเรื่องอะไรเรื่องเกี่ยวอะไรเรื่องอะไรนะโทรศัพท์มือถืออ่ะใช่ไหมเรื่องการแบ่งคือออกกฎหมายเองปุ๊บแล้วสักพักก็คือบอกว่าทำตามกฎหมายที่ตัวเองออกแบบนี้มันก็แบบเรามันเป็นประมาณนั้นแหละเพราะว่าเราเป็นคนหนุ่มป่ะถึงเลือดร้อนอะไรนี้ป่ะเราไม่มีความอดทนหรือว่ายังไงวันนั้นเราออกไปทำไมเราถึงเราต้องต่อสู้อ่ะผมคิดว่าเรื่องพุทธภาถ้าถามว่ามันเกิดขึ้นเท่าไหร่เนี่ยมันมีวิธีอธิบายแบบแรกคือบอกว่าเกิดขึ้นเพื่อไล่คนเอกสิทธิ์ดาซึ่งเป็นคนไม่ดีอันที่สองคือบอกว่าเกิดพุทธภาเกิดขึ้นเพื่อไม่ให้ทางแทรกแซงการเมืองอันที่สามคือพุทธภาเกิดขึ้นเพื่อให้นายกเป็นการเลือกตั้งประชาธิปไตยมันก้าวไปข้างหน้ามากขึ้นทีนี้ถ้าถามว่าคนส่วนใหญ่ที่อยู่ในเหตุการณ์เดินรถมาคิดอะไรเนี่ยผมคิดว่าเขาคงเป็นแบบแรกคือไม่ชอบคนเอ็นจิจินดาด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเช่นคนเอ็นจิจินดาโกหกคนเอ็นจิจินดาฆ่าประชาชนอยากให้พลตรีจำลองเป็นนายกอยากให้พลเอกชวลิตเป็นนายกเลยก็ตามแต่แต่ว่าอันนี้มันก็คงเป็นคอมไบเป็นส่วนผสมที่เยอะที่สุดในเหตุการณ์ในพฤษภาเพราะว่าพอหลังจากเกิดพฤษภาปุ๊บเนี่ยเราเรียกร้องนายกมาจากการเลือกตั้งใช่ไหมครับแต่ว่านายกคนแรกคุณจะมาจากการเลือกตั้งนี่คือคุณอากาศเอกสมบูรณ์ระหงซึ่งคนก็ยีแต่ตอนนั้นคนอากาศเอกสมบูรณ์นี่เป็นหัวหน้าพรรคชาติไทยก็ได้คะแนนเสียงเยอะมากเลยเวลานั้นแล้วคนก็ยี้แล้วดร.อาทิตย์อุไรรัตน์ก็เลยไปเสนอว่าให้เอาคุณอนันต์ปัญญาชุมมาเป็นนายกแทนเพื่อหาทางออกของบรรยากาศทางการเมืองที่มันเป็นสุญญากาศในเวลานั้นแต่จริงความพยายามเอาคุณอนันต์เป็นนายกรอบที่สองเนี่ยพูดจริงๆก็คือเป็นสิ่งที่มันพูดกันมาก่อนที่จะพูดคุณสมบูรณ์จะไปประกาศตัวจะเป็นนายกแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คนไม่ค่อยรู้กันไม่ค่อยพูดกันว่าผมไม่รู้หรอกคนนอกมันคือมันมีความพยายามคือผมคิดว่าหนึ่งนัดวันที่19หรือ20เนี่ยมีคนบอกผมแล้วคุณอนันต์จะได้เป็นนายกครั้งที่สองแต่ว่ามันเป็นข่าวลือไงจนกระทั่งเราฟังวิทยุว่ารถไม่วิ่งไปที่บ้านคุณสมบูรณ์ละหงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวย้อนกลับไปนิดนึงผมอยากย้ำนิดนึงว่าพฤษภาธมินแม้ว่าเมื่อกี้พี่สิโรจะพูดว่าเราไปไล่บิ๊กตู่พูดตรงๆไล่บิ๊กตู่ตอนนั้นนะครับเพราะว่าบิ๊กตู่อยู่ในตำแหน่งนายกมันไม่ได้ไล่บิ๊กตู่เพราะบิ๊กตู่เป็นคนไม่ดีแล้วอยู่ดีก็ไปไล่บิ๊กตู่เราไปไล่บิ๊กตู่เพราะบิ๊กตู่ไม่สมควรจะอยู่ในตำแหน่งนายกนะทีนี้มันเป็นการเมืองคุณธรรมหรือเปล่าผมคิดว่าไม่ใช่เพราะว่ามันท้าทายว่าต้องแก้กฎหมายด้วยเพราะกฎหมายมันไม่เป็นธรรมนะมันไม่ใช่ว่ามันเป็นเพียงแค่การเมืองคุณธรรมที่ไปไล่บิ๊กตู่เพราะว่าบิ๊กตู่เป็นคนไม่ดีเฉยๆมันมีเราท้าทายระบบกฎหมายว่าให้กฎหมายมันไม่เป็นธรรมมันกินเองชงเองกินเองด้วยแล้วมันแต่ว่ามันใช้เวลานานมากจากวันนั้นจนกระทั่งถึง2540ที่มันจะได้รัฐธรรมนูญใหม่มันมีกระบวนการจากวันนั้นประมาณ5ปีซึ่งมันเรื่องมันยาวนานมากกว่าจะมีกระบวนการในรูปการเมืองรอบแรกมันจะตั้งหลักหลังพฤษภาคมใหม่ๆมันก็เงียบไปอีกเราพฤษภาใหม่ๆในประเด็นหนึ่งที่คนไม่ค่อยพูดถึงก็คือการพยายามให้มีผลักดันเกิดการปฏิรูปกองทัพนะครับเพราะว่าช่วงที่เกิดพฤษภาขึ้นเนี่ยมันทหารภาพพลทหารเสียหายมากทหารมาปราบปรามประชาชนเอาหน่วยปาวายอะไรมาปราบประชาชนที่โรงแรมรอยัลแล้วภาพมันเผยแพร่ไปทั่วโลกนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นมันก็เริ่มเกิดกระแสปฏิรูปกองทัพแล้วผมจะเลือกคนจำนวนมากตั้งข้อเรียกที่มันได้ดิบเข้ามาอย่างเช่นกลุ่มนักธุรกิจประชาธิปไตยเนี่ยนะครับซึ่งตอนนั้นเข้าใจว่าของคุณปปาเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้เป็นสวแต่งตั้งไปแล้วเนี่ยนะครับก็ออกแถลงการพูดชัดเจนว่าต้องป้องกันฐานในแทรกแซงการเมืองด้วยวิธีที่ข้อ1เอาหน่วยคุมกำลังกองทัพไปอยู่นอกกรุงเทพให้หมดข้อ2อำนาจในการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาระดับคุมกำลังคนเนี่ยต้องอยู่ที่นายกหรือที่รัฐสภาอะไรแบบนี้หรือว่าข้อ3ห้ามทหารพูดเรื่องการเมืองอย่างสิ้นเชิงข้อ4ห้ามทหารเข้ามาดำรงตำแหน่งทางการเมืองอย่างสิ้นเชิงซึ่งทั้ง4ข้อนี้เนี่ยตอนนี้เราไม่พูดกันแล้วคือตอนนี้เหมือนการเมืองมันกลับไปสู่ยุคป่ามากนะในมุมนึงที่ว่าสมัยก่อนเราเปิดหนังสือข่าวการเมืองเนี่ยข่าวการเมืองมีแต่บทสัมภาษณ์ทหารนะอยู่ในหน้าการเมืองนักข่าวการเมืองก็คือนักข่าวสายทหารเพราะฉะนั้นเส้นแบ่งระหว่างกิจการทางทหารกับกิจการพลเรือนหรือเส้นแบ่งระหว่างกิจการของกองทัพกับกิจกรรมทางการเมืองเนี่ยมันหมดไปเลยในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาด้วยพลังหลายๆเรื่องที่เราพูดเรื่องพันธมิตรเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่ดึงทหารกับเข้ามาสู่การเมืองใหม่ขณะที่ในช่วงหลังพฤษภาเนี่ยมันชัดเจนมากว่า
พลเรือนเนี่ยเรียกร้องถึงขั้นจะเข้าไปยุ่งกับกิจการทหารเช่นพลเรือนเรียกร้องให้ทหารอย่ามาอยู่ในเมืองไปอยู่นอกเมืองซะจะได้ยึดอำนาจได้ยากขึ้นอย่างเงี้ยซึ่งข้อเรียกร้องนี้เป็นข้อเรียกร้องที่มันเรดิคอลมากใช่ไหมครับคือผมรู้สึกว่ามีข้อโต้แย้งนิดหนึ่งนะคือหลังจากเหตุการณ์พฤษภาแล้วเนี่ยเรื่องปฏิรูปทหารเนี่ยก็ไม่มีการสานต่ออย่างจริงจังคือมันจะพูดอยู่ในช่วงอยู่อัดผมรู้สึกเรื่องนี้ผมก็ไม่รู้สึกว่ามันเป็นกระแสใหญ่อะไรด้วยซ้ำคือคนไม่เห็นปัญหานี้จริงๆในการปฏิรูปให้ทหารออกจากการเมืองจริงๆไม่คิดอย่างนี้มันมีแบบนี้มั้งถ้าอธิบายถ้าอธิบายพฤษภาคมผมคิดว่ามันมีสองเสื้อสองเรื่องที่ซ้อนกันอยู่คือเรื่องนึงเนี่ยเรื่องนึงคือว่าพฤษภาเนี่ยคือการโต้แย้งกับสิ่งที่ว่าทหารที่กำลังเข้ามามีอำนาจทางการเมืองอันนี้อีกจุดนึงกับอีกจุดนึงก็คือว่าพฤษภาก็เป็นเรื่องที่ตระหนักถึงปัญหาของธุรกิจการเมืองเพราะต้องไม่ลืมว่าข้ออ้างอันนึงหรือปัญหาคือว่าสภาพของสังคมก่อนที่จะรับก่อนที่จะยึดอำนาจ23กุมภาเนี่ยคือว่าข้อกล่าวหาก็คือบุฟเฟ่ต์คาบิเนตใช่ไหมครับก็โกงกินอะไรกันเพราะนั้นเนี่ยตอนนั้นดูเหมือนว่ามันมีสองเรื่องที่ซ้อนกันอยู่สองเรื่องที่ซ้อนกันอยู่ในสังคมไทยก็คือเรื่องหนึ่งคือทหารเผด็จการทหารเนี่ยเอาไงกับเรื่องนึงคือว่าธุรกิจการเมืองไงซึ่งกับส่วนของทหารเนี่ยผมเชื่อพฤษภาดูเหมือนว่าทหารเป็นคู่ตอนจบเนี่ยทหารจะเป็นสิ่งที่น่ากลัวเพราะนั้นก็คือว่าเวลาเราอธิบายถึงพฤษภาเนี่ยผมคิดว่าคนจำนวนไม่น้อยพูดว่านี่คือการต่อสู้ระหว่างประชาธิปไตยกับเผด็จการที่มีทหารผู้นำกับฝ่ายประชาธิปไตยที่มีประชาชนซึ่งในส่วนของธุรกิจการเมืองเนี่ยมันก็ได้ค่อยๆคลี่คลายตัวมาเป็นกลายเป็นเรื่องการปฏิรูปการเมืองเขียนรัฐธรรมนูญอะไรก็ตามเพื่อจัดการกับนักการเมืองที่เราหาว่าคอร์รัปชันที่สกปรกที่อะไรประมาณนี้ผมเชื่อมันจึงมีเรื่องสองเรื่องอันนี้คือการปราบปรามประชาชนในวันที่17-18เนี่ยมันนำมาสู่การบอยคอตทหารอย่างเป็นรูปธรรมเช่นในโรงผมเข้าใจว่าโรงพยาบาลในกรุงเทพเนี่ยก็รับไม่รับรักษาคนที่อยู่ในเครื่องแบบคนอยู่ในเครื่องแบบพูดทำนองเนี่ยเราไม่ได้แต่งจังหวัดก็พูดลักษณะนี้พอสมควรช่วงนั้นทหารจะไม่แต่งชุดทหารแล้วทหารพูดกันว่าทหารไม่กล้าแต่งชุดทหารเนี่ยมาออกมาขึ้นรถเมล์อะไรต่างๆคือมันมีกระแสความรู้สึกไม่ต่อต้านไม่เป็นมิตรกันต่อต้านอย่างมากจริงๆเรื่องธุรกิจการเมืองที่พูดเมื่อกี้ผมก็ว่าน่าสนใจเพราะว่าองค์ประกอบหนึ่งที่ทำให้คนไปไล่รัฐบาลในเวลานั้นเนี่ยก็คือความไม่พอใจนักการเมืองจำนวนหนึ่งด้วยเช่นนักการเมืองพรรคชาติไทยเช่นนักการเมืองพรรคสามัคคีธรรมที่เรียกว่าพรรคมารทั้งหลายซึ่งพูดแล้วเราจะระบุชื่อเขาได้ไหมได้หน้าตานักการเมืองที่เราไม่พอใจในเวลานั้นก็คือคนอย่างคุณสนอคุณบรรหารคุณเนวินคุณสุชาติตันเจริญคุณไพโรจน์สุวรรณชวีซึ่งตั้งแต่2535จนถึงตอนนี้เนี่ยคนชั้นกลางก็ไม่พอใจคนเหล่านี้มาโดยตลอดเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอีกด้านหนึ่งของพฤษภาที่เราไม่ได้พูดก็คือความไม่พอใจนักการเมืองก็มีอยู่แล้วเป็นองค์ประกอบสำคัญด้วยที่ทำให้คนออกไปไล่ในเวลานั้นคือมันเป็นส่วนผสมระหว่างทหารที่แทรกแซงการเมืองด้วยแล้วก็นักการเมืองซึ่งเราก็รู้สึกว่าเป็นศัตรูประชาธิปไตยด้วยอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยโจทย์เรื่องธุรกิจการเมืองเนี่ยมีอยู่ในพฤษภาและอยู่มาจนถึงตอนนี้ด้วยคนนักการเมืองที่คนไทยเกลียดทุกวันนี้ก็คือคนเดียวที่เราเกลียดในพฤษภาเพราะฉะนั้นความพยายามไล่คนกลุ่มนี้เนี่ยมีมาตลอด20ปีครับทั้งนี้ก็แปลว่าเหตุการณ์ช่วงนี้กับช่วงนั้นก็ต่อเนื่องกันคือเรื่องเดียวกันผมคิดว่าตอนมีความต่อเนื่องกันมากนั่นก็แปลว่าเราก็ควรจะไล่รัฐบาลชุดนี้ไม่ใช่เหมือนที่เราไปไล่คือผ่านแปลว่าโจทย์มันอาจจะผิดไงแปลว่าโจทย์จริงๆมันไม่ใช่อยู่ที่เรื่องการเอานักเฉพาะการไล่นักการเมืองที่เราเกลียดไปให้หมดแต่คือการอยู่ร่วมกับคนที่เราเกลียดแต่ว่าเขามาจากการเลือกตั้งและประชาชนจำนวนมากรับรองเขาเนี่ยจะอยู่ได้ยังไงคือโจทย์การไล่อาจจะผิดเพราะมันคิดโจทย์มา20ปีแล้วมันแก้ไม่ตกคนเหล่านี้ต้องชนะเลือกตั้งเรื่อยๆห้ามไม่ให้เขาลงเลือกตั้งลูกหลานเขาต้องชนะเลือกตั้งแล้วต่อให้เขาตายก็จะชนะลูกหลานเขาชนะเลือกตั้งต่อเพราะฉะนั้นถ้าตั้งโจทย์ผิดมาแก้ปัญหาผิดไปเรื่อยๆนี่มันมีโจทย์อีกข้อหนึ่งอ่ะพี่คือหลังจากพฤษภาธมินเนี่ยคืออาจารย์เชยยุทธพลมีเขาเสนอทางออกตอนนั้นอันนึงซึ่งผมเคยพูดในรายการเรื่องสังคมเข้มแข็งหรือประชาสังคมนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเรามีสังคมมันมีจินตนาการที่แคบแบบว่าง่ายๆว่าถ้าไม่เอาทหารก็เอานักการเมืองแล้วมันไปเจอยุคที่นักการเมืองกับทหารมันจับมือกันเนี่ยย้อนกลับไปจับมือกันบ้างบางกลุ่มใช่ไหมฮะก็เลยนึกว่าจะมีภาคประชาชนที่เข้มแข็งแต่มันก็ผ่านมาหลายปีจนเดี๋ยวนี้ภาคประชาชนบางส่วนก็เข้าไปจับมือกับนักการเมืองและทหารอีกทั้งหากไปยุ่งเลยคือนี่เป็นยังไงมันจะมีทางออกอย่างอื่นไหมคงไม่ตอบคำถามนี้โดยตรงนะแต่ว่าอยากจะพูดว่า16ปีที่ผ่านมาเนี่ยพฤษภา35ถึงปัจจุบันเนี่ยเหตุการณ์พฤษภาเนี่ยมันมีความต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันแค่ไหนคือหมายถึงว่าเจตนารมณ์เดือนพฤษภาผมคิดว่า
16ปีที่ผ่านมาเนี่ยเจตนารมณ์คือเป้าหมายในพฤษภาแบบที่ทุกคนพูดว่าคือการกันกองทัพออกไปจากการเมืองเป้าหมายเนี่ยมันก็ถูกสั่นคลอนไปในช่วงที่เราขับไล่ทักษิณรัฐบาลคุณทักษิณเป้าหมายที่มันแคบซึ่งเป้าหมายแบบนี้มันแคบกว่าเดือนตุลาหลังตุลาเนี่ยมันจะมีความคิดเรื่องความเท่าเทียมการความคิดทางชนชั้นอะไรการสร้างระบบการเมืองการเมืองขึ้นมาใหม่ที่มีความเสมอภาคเท่าเทียมแต่พฤษภาเป้าหมายที่มันแค่ขนาดนี้เนี่ยแต่ว่าก็รักษาไว้ไม่ได้แล้วก็หลุดมือไปจากก็กำลังจะหลุดมือไปจากกลุ่มคนที่เคยเคลื่อนไหวต่อต้านรสช.แต่ตอนนี้ก็ไปอยู่กับพูดง่ายๆว่าพวกที่สับสนการรัฐประหารในช่วงนั้นเนี่ยอันที่หนึ่งผมว่าอันที่สองประเด็นสำคัญเนี่ยที่ยังไม่ได้ค่อยพูดกันนะคือว่าเหตุการณ์พฤษภาเนี่ยถูกใช้ในฐานะที่เป็นอะไรล่ะเขาเรียกแท็กติกอะแท็กติกก็คือกลยุทธ์กลยุทธ์คนปัจจุบันเนี่ยจะพูดถึงพฤษภาจะส่วนใหญ่จะพูดถึงกลยุทธ์ยกตัวอย่างเช่นตอนที่มีการขับไล่รัฐบาลทักษิณในวันที่สี่กุมภาวันที่สี่ช่วงเดือนกุมภาเนี่ยผู้นำนักศึกษาเดือนพฤษภาคนหนึ่งเขียนบทความมาว่าต้องดูบทเรียนจากเดือนพฤษภาไม่ให้เกิดความรุนแรงคือจะมีเนื้อหาอยู่เพียงเท่านั้นโดยไม่ได้พูดถึงเจตนารมณ์พฤษภาเลยต่อมาเนี่ยมีการยุติความขัดแย้งคือถ้าจำได้เนี่ยช่วงเดือนมีนาปี48เนี่ยช่วงที่มีการขับไล่รัฐบาลทักษิณที่มันเกิดความตึงเครียดกันมากเนี่ยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจเนี่ยเอาภาพเหตุการณ์เดือนพฤษภาวันที่20พฤษภาที่มีการที่คนในสุจินดากับตีจำลองเข้าเฝ้าเอามาฉายให้ดูซึ่งผมคิดว่าการใช้เหตุการณ์พฤษภามาลดทอนคุณค่าในตัวมันเองหมายถึงว่าเราไม่มีเรื่องประชาธิปไตยอยู่ไม่มีอะไรอยู่แต่จะพูดถึงแค่ลักษณะของอะไรเหมือนกับพฤษภาเป็นเรื่องของผู้นำสองคนทะเลาะกันแล้วก็เคลียร์กันได้ก็จบยุติความขัดแย้งจึงเกิดอารมณ์พฤษภาในวันนี้เนี่ยมันก็เลยแทบจะไม่เหลืออยู่ย้ำชัดๆอีกทีดีกว่าอยากฟังผู้สนใจพูดเจตนารมณ์ของเดือนพฤษภาคืออะไรอย่างน้อยในมุมของพี่อาจจะไม่ใช่ในมุมของคนอื่นๆมันมีไหมหรือเราต้องหามันไหมเจตนารมณ์ของเหตุการณ์เมื่อกี้ผมจำได้พี่ศิโรจน์พูดขึ้นมาอ่านเลยว่าเราจะอยู่ยังไงอยู่ร่วมกันยังไงยากนะ จะอยู่ร่วมกันยังไงกับนักการเมืองเหรออ้าวหรือเปล่าอันนั้นส่วนหนึ่งไหมคือไม่ใช่คือผมว่ามันมีปัญหาอีกประการหนึ่งนะที่สำคัญคือว่าในสังคมไทยเนี่ยมีอคติกับนักการเมืองมาก่อนพฤษภาด้วยซ้ำก่อนหน้านั้นแล้วก็มีอคติเนี่ยมันอยู่บนฐานความคิดของผู้อาวุโสบางท่านที่ผลิตความคิดแบบนี้มามีนักการเมืองแต่ว่าไม่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องพฤษภาผมว่าต่างจากเรื่องอื่นคือมันเป็นเรื่องสถาบันการเมืองสร้างสถาบันการเมืองที่เข้มแข็งดังนั้นเนี่ยตัวบุคคลคือนักการเมืองกับสถาบันการเมืองเนี่ยมันควรจะพิจารณาวิเคราะห์แยกออกจากกันในฐานะเป็นระบอบประชาธิปไตยเช่นถ้านักการเมืองคนหนึ่งทำผิดเราจะไปยุบพรรคทันทีเนี่ยคนก็ไม่สามารถแยกแยะคือเราไม่แยกแยะจริงๆมันเป็นเรื่องสถาบันการเมืองที่มันมีคนจำนวนมากเป็นสมาชิกอยู่อะไรต่างๆเนี่ยข้อกล่าวหาที่สำคัญของตอนรัฐบาลทักษิณก็คือว่ามีสมาชิกพรรคจำนวน19ล้านเสียงบางคนบอกว่านี่คือปัญหาประชาธิปไตยทั้งที่ถ้าเกิดพูดในเชิงของสถาบันการเมืองเนี่ยการมีสมาชิกพรรคจำนวนมากมันไม่ใช่เรื่องที่ดีใช่ไหมมันเป็นเรื่องที่ดีใช่ในทางรัฐศาสตร์มันมีเรื่องที่ซับซ้อนกว่านั้นหรือว่าอย่างน้อยในมุมของพี่ก็คือว่ามันเป็นปัญหาเชิงสถาบันอะไรอ่ะย้ำอีกทีเอาของพี่ใหม่ผมตีความผิดก็ได้เจตนารมณ์ของเดือนพฤษภาคืออะไรเจตนารมณ์พฤษภาคืออะไรเนี่ยผมคิดว่าเป็นคำถามที่ตอบยากเพราะว่าเราตอบแทนคนอื่นไม่ได้อย่างน้อยในมุมของพี่อ่ะในความเห็นผมเนี่ยถ้าผมถามผมว่าเจตนารมณ์คืออะไรเนี่ยคนจำนวนมากจะบอกว่าไม่รู้มีจริงหรือเปล่าแต่ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงถ้าเราคิดถึงคนที่เขาในวันที่17 18 19เขาไปอยู่ในถนนราชดำเนินคนรู้ว่าเขาชุมนุมแล้วก็จะถูกฆ่าถูกปราบเขาก็ยังออกไปคนที่เป็นเด็กคลองเตยคนที่เป็นพวกกรรมกรจากอ้อมน้อยจากนันทิซึ่งรู้ว่าด้วยความเป็นคนจนเนี่ยถ้าถูกปราบถูกฆ่าเนี่ยไม่มีใครสนใจแน่ๆเนี่ยเขาก็ยังไปหรือคนที่ไปชุมนุมที่รามคำแหงในวันที่19 20ทั้งที่รัฐทหารจะฆ่าเขาได้ทุกเมื่อเนี่ยเขาก็ไปคนเหล่านี้ต้องมีเจตนารมณ์หรือเจตจำนงทางการเมืองที่รุนแรงบางอย่างในหน้าที่ไปต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยหรืออะไรก็ตามแต่ผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยในชีวิตคนเรามันมีความเชื่อไม่กี่อย่างหรอกที่เราพร้อมจะออกไปสู้เพื่อมันได้ทั้งที่เรารู้ว่าเราจะตายแล้วผมคิดว่า
ในสุดเราเรียกไม่ได้ที่จะต้องยอมรับว่าพฤษภาคมยังมีเจตนารมณ์ทางการเมืองอย่างมันอยู่จริงแต่ถ้าตอบว่ามันเคยจะชัดเนี่ยอาจจะตอบไม่ได้เพราะกระบวนการมันใหญ่มันหลากหลายแต่ถ้าบอกว่าไม่มีเลยเนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่ผมเชื่อมีอยู่เช่นคนที่ไปตายตอนพฤษภาคนที่ชุมนุมตอนพฤษภาเขาคงไม่ได้ยอมตายเพื่อให้คนเอกชูฤทธิ์หรือคนตรีมารอเป็นนายกแน่ๆเพราะฉะนั้นการบอกว่าพฤษภาจะขึ้นเพื่อไล่สุดและหลักคุณจิ๋วหรือจะมาคุ้มรอบจะมาคุ้มคุ้มรอบในผมว่าไม่จริงคนที่ตายเขาต้องการต้องตายด้วยความเชื่อที่ใหญ่ขนาดนั้นเช่นเขาเชื่อว่าเขาต้องการประชาธิปไตยที่เต็มใบขึ้นเขาต้องการรัฐธรรมนูญที่สมบูรณ์ขึ้นมันมีแต่ความคิดนี้ที่คนมันถึงยอมไปเสี่ยงและยอมไปตายไม่มีทางที่คนเราจะยอมตายโดยไม่มีคุณธรรมสติอะไรเลยโดยเฉพาะความตายด้วยผลทางการเมืองแบบนี้ครับพี่ว่าไงทิ้งตอบไปไหมตอบไปแล้วคือผมคงไม่ตอบนะว่าพฤษภามีเจตนารมณ์ไงอย่างที่พูดกันนะคือมันเป็นเรื่องที่ผมเชื่อใหญ่มากแต่คือแบบนี้ผมมองว่าพฤษภาในแง่นึงเนี่ยอันนี้ผมก็อาจจะเห็นด้วยกับสิ่งที่อาจารย์ธงชัยวินิจฉัยคุณเสนอว่าพฤษภาเนี่ยมันมี2จุดด้วยกันในการประเมินคือจุดนึงเนี่ยพฤษภาเป็นคล้ายๆสิ่งที่บอกว่าเป็นจุดสิ้นสุดของความขัดแย้งระหว่างทหารกับระบบราชการกับอีกในแง่นึงเนี่ยพฤษภาเนี่ยเป็นจุดนึงที่อยู่ในระหว่างการสถาปนาสถาบันการเมืองของสิ่งที่เรียกว่าประชาชนธุรกิจการเมืองและก็สถาบันกษัตริย์เพราะนั้นเนี่ยคือผมคิดว่าพฤษภามาอยู่ตรงจุดนี้เนี่ยมันสะท้อนออกในแง่นึงคือโอเคการสู้กับผมเชื่อว่าประชาธิปไตยที่มันถูกพูดถึงในช่วงนั้นหรือแม้ทั้งสืบเนื่องมาจนปัจจุบันเนี่ยมันมีปัญหา2ด้านที่กำลังเผชิญอยู่ในแง่การจัดการกับตัวระบบทหารที่เข้ามายุ่งการเมืองแต่ในแง่นึงเนี่ยการจัดการกับธุรกิจการเมืองแต่ตอนนี้เนี่ยทั้งหมดสิ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นปัญหาและยังสืบเนื่องมาจนกระทั่งปัจจุบันนี่คือว่ามันไม่สามารถสถาปนาความเชื่อมั่นสูงสุดที่อยู่ในตัวของคนน่ะคือสุดท้ายคือผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนเพื่อสู้กับสิ่งที่เรียกว่าทหารหรือสู้กับธุรกิจการเมืองเนี่ยทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่ามันยังอยู่ภายใต้อำนาจหรือความเชื่อของสิ่งที่เรียกว่าระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขซึ่งเพราะนั้นไอ้พวกเนี่ยผมเลยคิดว่ามันเลยทำให้ข้อเสนออย่างเช่นมาตรา7เนี่ยมันเป็นไปได้เพราะว่าเมื่อสมมติว่าประลองกำลังกันแล้วในระหว่างฝ่ายที่อะไรล่ะรู้สึกว่าคัดค้านคุณทักษิณนะครับฝ่ายที่สนับสนุนคุณทักษิณนะคัดค้านคุณทักษิณในสุดโค่นคุณทักษิณลงไม่ได้ก็เสนอมาตรา7เลยหรือแม้ทั้งจนหันไปยินดีปรีดากับอะไรล่ะกับการรัฐประหารเลยเขารู้สึกว่าการรัฐประหารนี่มันเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงสถาบันบางอย่างได้ผมเลยคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่อาจจะเป็นปัญหาซึ่งแต่อันนี้จะบอกว่าเป็นเจตนารมณ์ของพฤษภาผมเชื่อมันก็ไม่ใช่นะสมัยเพราะมันได้ทำให้ตัวเหตุการณ์นี้เนี่ยมันมีความซับซ้อนมากขึ้นในการที่เราจะอธิบายจนมาถึงเหตุการณ์ปัจจุบันสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าผมได้จากการนั่งฟังพวกพี่ๆคุยกันเนี่ยฮะก็คือว่าทำเป็นเด็กทำเป็นเด็กนะครับไอ้รุ่นเราอีกห่างกันขนาดนั้นเลยก็ไม่หรอกก็คือว่าคือบางทีเราอาจจะตกอยู่ในกับดักของวิธีคิดอันยิ่งใหญ่เรื่องเจตนารมณ์เรื่องการเคลื่อนไหวที่เป็นขบวนการขนาดนั้นแต่ว่าพฤษภาคมมันมีแง่มุมหลายด้านมากมันมีความกล้าหาญมันมีความใฝ่ฝันมันมีการตัดสินใจว่าวันนี้ฉันจะต้องเดินออกไปนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วประเด็นเรื่องประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบมันมีชัดเจนมากในวันนั้นมันมีความใฝ่ฝันอย่างใจที่สมบูรณ์แบบมากนะครับก็อย่างน้อยมันเป็นครั้งนึงน่ะที่เรากล้าที่จะออกไปสู้เพื่อประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบแม้ว่าวันสุดท้ายในเหตุการณ์พฤษภามันจบมันอาจจะไม่ได้จบลงด้วยประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบแต่ว่าวันที่เรากล้าที่จะออกไปพูดตรงๆออกไปลุยกับทหารเนี่ยออกไปเผชิญหน้ากับอาวุธปืนเนี่ยมันคือความใฝ่ฝันที่ถึงประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบครับก็จบแบบโรแมนติกหน่อยนะครับครับผมก็แต่อย่างไรก็ตามมีประเด็นค้างอีกเยอะนะครับที่เราจะต้องถามกันต่อโดยเฉพาะเรื่องเจตนารมณ์พฤษภาแล้วก็ความต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันที่มีการรับประหารเกิดขึ้นแล้วก็หลายฝ่ายในเหตุการณ์พฤษภาก็ไปสนับสนุนการรับประหารทั้งหมดนี้ดูกับตะลปันครับก็โอกาสหน้าเราอาจจะเชิญมาคุยนะฮะหรือไม่ก็17ปีข้างหน้าเลยถ้าไม่โดนลูกปีถ้าไม่โดนอุ้มไปก่อนนะครับครับคือในอุ้มในที่นี้ก็ได้ผมอุ้มแล้วแก่แล้วตอนนั้นต้องอุ้มมาพูดแล้วต้องอุ้มมาพูดนะครับตอนนี้แค่นี้แหละก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ้านเมืองใจของเรา